เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านรอบนี้เราก็จะฝึกดูมองเห็นด้วยปัญญายิ่งขึ้นไปต่อไปเราก็หัดใช้ปัญญามากขึ้นขณะที่เรามีดูมองเห็นแบบแยกส่วนเช่นเราดูรูปนั่งมองรูปนั่งนะเราเห็นอะไรเห็นในแง่ของธาตุสี่เห็นได้ไหมเพราะนั้นมันต้องมีเจตนาเจตนาคือการกำหนดรู้ว่าจะดูอะไรวันนี้โยมก็บอกดูเฉยๆลมหายใจโยมต้องมีมากกว่าเฉยๆต้องมีเจตนาว่าเราจะดูและจะมองอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเจตนาจะทำให้เรามองเข้าไปในละเอียดเข้าไปข้างในมันมีหลายมิตินะนะมีหลายมิติเช่นดูรูปนั่งมองรูปนั่งและวันนี้เจตนามองเห็นลักษณะอาการความรู้สึกความเป็นไปลาดลุ่มลึกซึ้งโดยลำดับลาดลุ่มลึกซึ้งในแง่ของสติปัฏฐาน4ดูรูปนั่งโยมก็จะเห็นอาการในการนั่งการเคลื่อนการไหวนะความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมนะแล้วก็โยมก็จะเห็นรูปนั่งพร้อมๆกับรูปนั่งมีเซนเซชันคือความรู้สึกเห็นไหมถ้าเห็นรูปนั่งความรู้สึกเห็นไปแล้วก็มองไปเห็นไปมองไปเห็นไปพอมองมันเป็นตัวสติที่คมชัดมันจะทำให้เราเห็นถึงเซนเซชันความรู้สึกมันปรุงมาจากจิตหรือมาจากใจภายในนะแล้วเราก็เห็นพอเราเห็นปรุงมาจากไหนมันจะเห็นไปถึงนั่นโอเคไหมจะเห็นไปถึงนั่นพอเห็นไปถึงนั่นเราก็ที่ภาษาเขาเรียกว่าตามดูตามรู้ตามเห็นจะใช้อย่างนี้ก็ได้พอเห็นแล้วก็ตามดูตามรู้ตามเห็นมองเข้าไปเห็นเข้าไปนะคือหัดทั้งรู้ทั้งตามดูตามรู้ตามเขาใช้อะไรตามดูตามรู้ตามเห็นใช่ไหมตามดูตามรู้ตามเห็นยังตกคำว่ามองมองให้ชัดโอเคไหมพอมองให้ชัดเนี่ยมันจะมีตัวสติที่มีกำลังนะนะมองให้ชัดเพราะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกเช่นกำหนดรู้ในอานาปานสติหรือในพองยุคเราขาดมองให้ชัดพอมองขาดมองให้ชัดคือเราใช้วิธีก็ดูแต่มองมันตื้อๆโอเคไหมวันนี้ดูมองต้องตื่นโอเคไหมพอมองตื่นแล้วเราก็จะเห็นเบื้องต้นมันก็เหมือนกับเห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏอันนี้ไม่มีใครสอนหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้จักดูมองเห็นหรอกสมัยก่อนนะตอนฝึกเมื่อ20ปี10กว่าปีนะแต่หลวงพ่อฝึกอานาปานสติดูลมหายใจแต่เห็นมากกว่าลมหายใจเห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏนี่ก็ฝึกแบบยังไงทำทางเอานะพอเห็นเนี่ยมันมีเห็นตัวเนี้ยทำให้เราเลยมีปัญญาเยอะโอเคไหมแต่โยมดูลมหายใจโยมก็เห็นแต่ลมหายใจมันก็ได้ในสมาธิในระดับหนึ่งถ้าโยมเห็นเพิ่มกันเห็นมากๆข้างในจะมีมองแบบสอดส่องโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้กรรมฐานอานาปานสติฝ่ายปัญญาเริ่มต้นลืมตาเนี่ยนะดูมองเห็นลมหายใจการหายใจอาการในการหายใจความรู้สึกในการหายใจเห็นความแตกต่างไหมว่าสติมันคมชัดต่างกันเห็นไหมดูมองเห็นลมหายใจก็อย่างหนึ่งดูมองเห็นทั้งลมและอาการก็ละเอียดขึ้นดูมองเห็นทั้งลมทั้งอาการและความรู้สึกในขณะหายใจก็ละเอียดขึ้นดูมองเห็นทั้งอาการและความรู้สึกและความเป็นไปของความรู้สึกที่ปรากฏมันจะเริ่มหันเข้ามาเห็นในกิจมากขึ้นจริงไหมเพราะนั้นเนี่ยอาตมาอาจถือว่าฟลุกก็ได้ดูลมหายใจเห็นความรู้สึกอื่นที่ปรากฏนั่งอย่างเงี้ยนะก็เลยรู้สึกได้ว่ามันมีปัญญาเยอะนะแต่วันนี้ไม่ต้องฟลุกหรอกบอกโยมเลยดูมองเห็นลาดลุ่มลึกซึ้งไปโดยลำดับอยู่ต้องบอกท้าทายโยมเห็นได้แค่ไหนเนี่ยตอนนี้ดูรูปนั่งเนี่ยเห็นได้แค่รูปนั่งเหรอโอ้ไม่พอหรอกมันต้องเห็นได้ถึงความรู้สึกอาการและความรู้สึกของรูปนั่ง
และเห็นไปตลอดแทงตลอดไปถึงเวทนานะเซนเซชันของรูปนั่งแทงตลอดไปถึงในจิตที่มันปรุงแต่งเซนเซชันมาจากในจิตปรุงให้เราเห็นเข้าไปในจิตมันเห็นความจำได้หมายรู้ที่มันยึดอยู่ในบัญญัติคอนเซ็ปต์ต่างๆมันจะเห็นไหมเพราะนั้นวันนี้ท้าทายตัวเองนะเห็นแทงตลอดดูมองเห็นเห็นให้แทงตลอดดูมองเห็นเห็นให้แทงตลอดแล้วมองมันจะส่องเข้าข้างในดูก็จะดูรวมเป็นหนึ่งกับมองมองไปดูไปจนมันแทงตลอดไปโดยลำดับดีไหมฝึกเห็นให้แทงตลอดแล้วต่อไปนะถามหลวงพ่อว่าแล้วจะเห็นอะไรต่อก็คือเห็นให้แทงตลอดกว่านี้ไม่ต้องถามหรอกตัวเองรู้แล้วก็เห็นให้แทงตลอดกว่านี้นะเห็นแทงตลอดเลยนะเอาเลยนะวันนี้นะดูมองเห็นแล้วก็เห็นให้แทงตลอดพอเห็นแทงตลอดมันก็จะหันเข้าแล้วก็มันก็จะมีเห็นแล้วก็มองมองแบบสอดส่องดูมองเห็นเห็นแทงตลอดหรือเบื้องต้นดูมองเห็นเห็นให้ชัดนะเห็นให้ชัดพอเห็นให้ชัดในเห็นมันจะมีมองมองในสิ่งที่ปรากฏมีมองมีดูในสิ่งที่ปรากฏกันในเบื้องต้นอาจจะฝึกให้จิตรวมก่อนดูมองเห็นแล้วก็เห็นให้ชัดแล้วมันจะมีเห็นและขณะเห็นมีมองในขณะมองมันดูดูกับมองเป็นหนึ่งเราเห็นไหมดูกับมองเราเป็นหนึ่งดูมารวมอยู่กับมองมองลมหายใจเมื่อก่อนดูไปอยู่ตรงที่ปลายจมูกแต่พอมีมองปั๊บความรู้สึกของลมหายใจมันจะเห็นทั้งภายนอกคือปลายจมูกเห็นทั้งภายในคือความรู้ตัวว่าหายใจอยู่เพราะนั้นหัดเห็นให้เสมอกันทั้งภายในภายนอกภายนอกภายในน้องฝึกให้เห็นเสมอกันอันนี้คือหัวใจของสติปัฏฐาน4เห็นเสมอกันเห็นลมหายใจภายนอกและเห็นลมหายใจที่เป็นความรู้สึกความรู้สึกตัวอยู่ในจิตไหมเขาเรียกว่าเห็นทั้งลมหายใจที่เป็นรูปกายและลมหายใจที่เป็นนามกายหรือเขาเรียกว่าธรรมารมณ์ในจิตเห็นเสมอกันเห็นให้แทงตลอดเห็นเสมอกันไหมเห็นแทงตลอดเข้าข้างในไหมให้เสมอกันด้วยนะถ้าแทงตลอดเข้าข้างในไม่เสมอกันจิตส่งในตกผวังนั่งหลับดูกับมองเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าดูและมองชัดเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเราจะเห็นจิตเรารวมเป็นหนึ่งดูตรงที่เรากำหนดรู้สิ่งใดเราก็เรียกว่าดูแต่จริงๆก็คือการกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้หรือดูแล้วก็ต้องมองด้วยไม่ใช่เผลอไปคิดว่าใจอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีหน้าที่ดูแล้วก็มองมองแบบติดตามเลยดูไปมองไปมองไปดูไปแล้วก็เห็นก็จะตื่นขึ้นมาเราจะเห็นตื่นขึ้นมาชัดขึ้นเรื่อยๆเห็นทั้งการหายใจอาการในการหายใจความรู้สึกในขณะหายใจได้เห็นไปถึงในจิตในใจที่ปรุงแต่งน้อยลง
แน่วแน่สงบตั้งมั่นมากขึ้นดูมองเห็นเบื้องต้นเราสมถกรรมฐานตรงที่ดูกับมองเป็นหนึ่งเอาสมถกรรมฐานให้แน่วแน่ก่อนเราเห็นแน่วแน่ไหมดูกับมองอันแน่วแน่เรียกว่าดูและมองติดตามลมหายใจทุกระยะทุกขณะไม่เผลอแล้วก็เป็นกรรมฐานฝ่ายปัญญาก็ต้องเห็นมากกว่าลมหายใจคือเห็นทั้งอากาศไปถึงความรู้สึกในขณะหายใจเห็นไปถึงใจภายในปรุงแต่งอะไรอย่างไรเห็นหมดเรียกว่าเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นทางสายเอกเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เห็นในหนึ่งเดียวมันมีประกอบด้วยสี่แล้วมันก็ปรุงแต่งซึ่งกันและกันเห็นแม้กระทั่งความปรุงแต่งซึ่งกันและกันของกายเวทนาจิตธรรมก็เรียกว่าเห็นแบบปฏิจจสมุปบาทธรรมอันอาศัยหนึ่งซึ่งกันและกันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อมีดูก็มีมองนี่มีมองก็มีเห็นอันนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าดูแต่ไม่มองก็ไม่มีเห็นเพราะนั้นดูมองเห็นเป็นหนึ่งไปเห็นเสมอกันทั้งภายในภายนอกภายนอกภายในเห็นเสมอกันเพราะนั้นกรรมฐานอยู่ตรงที่ดูมองเห็นเป็นหนึ่งและแน่วแน่และเห็นชัดเห็นชัดเสมอกันทั้งภายในภายนอกภายนอกภายในเห็นทั้งลมเห็นทั้งจิตเห็นทั้งจิตเห็นทั้งลมเห็นชัดเรียกว่าเห็นชัดเสมอกันทั้งภายในภายนอกทั้งภายนอกภายในเห็นชัดเสมอกันจิตจะมีกำลังมีอานุภาพมีสมาธิที่ตั้งมั่นและสติคมชัดมากเลย
ถ้าเมื่อเราเห็นจิตเราจะว่างมากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นก็หัดฟังในจิตที่ว่างด้วยการเงียบกริบอยู่ข้างในฟังแบบเงียบกริบอยู่ภายในฟังมันจะฟังได้ลึกๆเห็นก็จะเห็นได้ล่าลุ่มลึกเข้าไปอีกฟังอยู่กับภายในจิตเรานั่นแหละแค่เงียบกริบหรือหยุดปรุงหยุดสงสัยต้องฟังในความว่างที่ปรากฏฟังเข้าไปเราก็จะเห็นสิ่งที่ปรากฏในความว่างฟังเข้าไปในจิตในใจฟังเข้าไปมันจะเกิดการสอดส่องเข้าไปในจิตในใจเหมือนกระทวนเข้าไปสอดส่องเข้าไปทั้งสอดทั้งส่องทั้งส่องทั้งสอดเข้าไปในจิตในใจจนละวางสิ่งปรุงแต่งในจิตในใจไปโดยลำดับจากหยาบละเอียดประณีตจนเห็นภายในเกิดขึ้นเห็นความสว่างของสายภายในอันเกิดจากใจที่บริสุทธิ์ฟังเข้าไปในความบริสุทธิ์ก็ยังมีอะไรที่ยังคุมอยู่หรือเปล่าฟังเข้าไปฟังเข้าไปในใจที่บริสุทธิ์เขาก็จะปล่อยวางตื่นรู้แล้วก็มีความผ่องใสบริสุทธิ์มากขึ้นดีขึ้นไปแล้วก็ฟังไปจนกระทั่งใจเปิดเลยเหมือนกับเปิดไปหาสุดใจเราฟังเข้าไปมันจะเข้าไปสุดใจเราแล้วก็ฟังเข้าไปฟังไปเห็นไปฟังไปเห็นไปฟังไปเห็นไปยิ่งฟังเข้าไปในใจเขาก็จะเป็นละอารมณ์ละความปรุงแต่งไปในใจไปโดยลำดับความสงัดวิเวกก็ปรากฏขึ้นในใจเกิดจิตตวิเวกภายในใจของเรากายวิเวกจิตวิเวกเห็นไหมจนกระทั่งเห็นอุปธิสิ่งที่นอนเคลื่อนก้นในใจเรานะที่มันปรุงแต่งอยู่นะมันค่อยๆสงบระงับวิเวกมีเวรมากขึ้นฟังไปมันจะละเอียดเหมือนฟังแบบสอดส่องเข้าไปในใจของเรา
ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะเห็นสิ่งที่ปรากฏภายในด้วยความเข้าใจรู้ชัดเข้าใจแล้วมันจะปล่อยวางเพราะความรู้ชัดเข้าใจแล้วก่อนออกจากสมาธิเราก็ทบทวนให้ดีทบทวนถึงอาการความเป็นไปของความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏรู้เข้าใจเห็นเข้าใจด้วยรู้เข้าใจด้วยเห็นเข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจเมื่อเราทบทวนทุกครั้งก่อนออกจากสมาธิเขาจะได้ต่อเนื่องเวลานั่งครั้งต่อไปเขาจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมสภาวะธรรมในแต่ละครั้งที่ดีๆไม่ใช่ได้อะไรแล้วก็มารู้จักทบทวนมันก็ไม่พัฒนาเมื่อเราทบทวนดีแล้วก็เราจะสมาธิเราก็ระลึกแผ่เมตตาโดยง่ายฝ่ามือวางบนหัวเข่าทั้งสองระลึกในใจตามอาตมาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในปัจจุบันขอถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์เทพยดารักษณะที่โมทนาบุญณที่นี้และที่ดูแลรักษาสถานที่อย่างนี้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าสมุทรพระพายพระพิริมพระแม่โพศพพระเพิงเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาสวดถีพระวันตุเมสัทธาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีต้องมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะเตชะธรรมานุภาสัทธาสวัสดีพระวันตุเมสัทธาสวัสดีพระวันตุเมพระเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมแห่งพระธรรม
ขอความสวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพขอเดชะอานุภาแห่งพระสงฆ์แห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีฝ่ายทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระตนสารสมบัติมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถอะดีมากเลยวันนี้กำลังสติสมาธิได้ส่วนกัน